สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์2562สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบาคาเมลยาพาราเซตามอลเม็ดสีเหลืองบรรเทาปวดลดไข้อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซูบารุคิดค้นและพัฒนาเพื่อเทคโนโลยีที่ดีที่สุดกลับมาครับคุณผู้ชมครับอ่ะล่าสุดวันนี้เนี่ยนะฮะยังมีเรื่องราวที่ฝากเอาไว้เพราะพรุ่งนี้คนที่ถูกแทงกลางหลังเลยนะฮะ2แผลภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือตอน 4:30 ตี 4:30 ของรุ่งเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็คือตรงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแหลมทองบางแสนค่ะอยู่ที่ชลบุรีครั้งแรกคุณสุริยาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสถูกไหมฮะถูกแทงท้องคุณเฉลิมชาติเนี่ยโดนแทงกลางหลังหลังจากนั้นเนี่ยคุณเฉลิมชาติตายก่อนนะฮะหลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ววันนี้ตอนบ่ายปรากฏว่าคุณสุริยาครับคุณผู้ชมฮะเสียชีวิตเป็นรายที่2เนี่ยนะฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ครับทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าพอลงพื้นที่ตอนตีสี่ครึ่งเนี่ยไปได้ภาพมาก็คือตอนที่คนเจ็บเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่านอนอยู่กลางถนนถูกไหมฮะถูกแทงแล้วนะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะแล้วก็คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาถูกไหมจิตดีใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์เขายังอยู่นะฮะไม่ได้มีการขโมยมอเตอร์ไซค์ไปแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะส่วนวันนี้คนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่า